สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอิร์ธลูกชายปากิ๊กโพสเซาอะไรคุณย่าสุชาดากิจเจริญหลังจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับวันที่24ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปากิ๊กเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กสูญเสียคุณแม่สุชาดากิจเจริญโดยพิธีกรคนดังได้โพสข้อความทาง Facebook เกียรติกิจเจริญระบุว่าแม่สุชาจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 20:15 วันนี้ก่อนไลฟ์แค่นิดเดียวรักแม่นะโดยคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับรายการต่างเข้ามาแสดงความเสียใจจำนวนมากต่อมาทางด้านของเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายของปากิ๊กได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยสุดซึ้งถึงการจากไปของคุณย่าสุชาดากิจเจริญเอาไว้ว่าเอิร์ธรักคุณย่าสุชานะครับหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานแล้วครับแล้วเล่าการเติบโตของหลานคนนี้ให้คุณปู่ฟังด้วยนะครับรักย่านะและหากหลายๆคนจำกันได้คุณแม่สุชาดากิจเจริญนั้นเคยทำรายการกรมกิ๊กซึ่งเป็นรายการทำอาหารที่โด่งดังมากในยุคนั้นโดยคุณแม่สุชาดาเองจะเป็นผู้ทำอาหารและมีลูกชายอย่างปากิ๊กเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรายการของครอบครัวเลยก็ว่าได้โดยมีแฟนคลับจำนวนมากที่ติดตามและรอดูอาการแต่ระยะหลังทางด้านของคุณแม่สุชาดากิจเจริญนั้นได้ล้มป่วยลงและรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานหลายปีโดยทางด้านลูกๆและหลานๆช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งกับการจากไปของคุณแม่สุชาดากิจเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ